สุทธิดาช็อกรอบสองของที่ถูกอายัดในบ้านโดนขโมยขอตั้งคำถามฝากถึงตำรวจเรียกว่าช็อกรอบสองขึ้นมาทันทีหลังจากที่นักแสดงสาวนุกสุทธิดาเกษมสรรณ์อยุธยาได้เห็นสภาพบ้านหรูที่ปล่อยให้เช่ากลายภาพเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางอีกทั้งต่อมาผู้เช่ายังถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยล่าสุดนุกสุทธิดาได้ไลฟ์สดเปิดใจเมื่อเดินทางมาตรวจบ้านอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าเห็นสภาพแล้วจะเป็นลมเมื่อเจอรถกระบะปริศนาขับเข้ามาขนของออกจากบ้านของเธออีกทั้งหนึ่งในนั้นยังเป็นของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อายัดแต่ฝากไว้ก่อนเนื่องจากรถที่ขนไม่เพียงพอโดยเมื่อเธอได้แพลนให้เห็นสภาพบ้านภายนอกที่ว่าแย่แล้วยังเทียบไม่เท่ากับในบ้านที่ดูแย่กว่านี้อีกเยอะและเมื่อให้ช่างเข้ามาประเมินการซ่อมก็ทราบราคาว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวทั้งนี้นุกสุทธิดายังฝากคำถามถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกที่เข้ามาจับกุมผู้เช่าในข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดแต่จับกุมเพียงแค่11คนซึ่งเธอเองไม่เข้าใจว่าอีกคนที่เหลือจะปล่อยไว้ทำไมงานนี้สาวนุกยังถามเต๋อว่านอกจากยาเสพติดแล้วไม่เห็นสิ่งอื่นที่ผิดกฎหมายอีกใช่หรือไม่ทั้งที่ถุงมือยังวางเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณรอบบ้านซึ่งท้ายคลิปนุกสุทธิดาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือตลอดรวมถึงแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามจนเธอได้รับและสามารถเดินหน้าต่อไปได้นุกสุทธิดาเดือดก่อฟ้องแพ่งคนเช่าเอาบ้านไปทำโรงงานถุงมือยางปลอมนุกสุทธิดาล้มทั้งยืนปล่อยเช่าบ้านไม้สักสองเดือนกลายสภาพเป็นโรงงานสยองขวัญทุกมุมโบชยาดาฉลองรวบยอดให้ลุกนาตาลีสัญญาด้วยใจจะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปเป็นอีกสองครอบครัวตัวอย่างของวงการบันเทิงที่ถึงแม้โบชยาดากับลุกเกริกพลจะยุติหน้าที่สามีภรรยาได้นานไปแล้วแต่ก็ยังคงเหลือมิตรภาพดีๆให้แก่กันพร้อมทั้งยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่คอยเติมเต็มให้ลูกชายน้องอาชีพแบบไม่ขาดหายเลยแม้แต่นิดเดียวในทางตรงกันข้ามทั้งสองครอบครัวยังสามารถนัดเจอและสนิทสนมกันได้อย่างไม่ติดขัดอะไรอีกด้วยอย่างล่าสุดโบชยาดาก็ได้เผยถึงโมเมนต์น่ารักๆที่เธอชวนฟลุ๊กนาตาลีมาทานข้าวที่บ้านเพื่อเป็นการรวบยอดฉลองเทศกาลต่างๆไว้ในครั้งเดียวโดยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Bo is homemade fondue dinner for Hansa family ตั้งใจจะทำอาหารเลี้ยงฉลองให้ที่บ้านด้วยกันตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรักและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ Happy Together Hansa Family บน Family โบชยาดาอาชิรวาทอาจิ17ปีงานนี้ทุกคนต่างได้เข้ามาคอมเมนต์และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสองครอบครัวนี้เมื่อมารวมตัวกันก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆไปเลยจ้าบูฟลุกนัดรวมตัวสองครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจน้องอาชิตกใจมากเห็นแม่โบชยาดาร้องไห้ลูกชายรีบกอดแม่ไม่หาเรื่องเข้าบ้านปูกนกวันบล็อกทันทีหลังฝรั่งหน้าตาดีทักไลน์หากลางดึกไม่หาเรื่องเข้าบ้านปูกนกวันบล็อกทันทีหลังฝรั่งหน้าตาดีทักไลน์หากลางดึกปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวค่ะปูกนกวัน
บุรานนท์นักแสดงชื่อดังภรรยาของเด๋อดอกสะเดาที่ระยะหลังหันไปทุ่มเทกับการทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นต้นไว้อย่างนั้นในเพจปูเด๋อกระเป๋าแบรนด์เนมจากนั้นก็เล่าถึงเรื่องที่อยู่ๆก็มีผู้ทักไลน์มาหาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคืนวันที่15มกราคมซึ่งเธอได้ตัดสินใจบล็อกไปในทันทีโดยรายละเอียดที่เธอบอกไว้มีดังนี้ปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวขั้นและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะการนี้มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นทั้งที่บอกยอดเยี่ยมมากค่ะคุณปูทั้งที่ชมคุณปูเจ๋งมากค่ะชอบมากค่ะทัศนคติดีมากคิดยาวๆอย่าหวือหวากับมันมีปัญหาตัดจบชีวิตดีอย่าเอาปัญหาเข้ามาชีวิตครอบครัวเราแฮปปี้แน่นอนและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะชีวิตตอนนี้ดีอยู่แล้วไม่หาเรื่องเข้าบ้านค่ะวันนี้ส่งของให้นะคะสาหร่ายแดงมาแล้วแต่ท่านที่สั่งสลีปปิ้งมาสตัวนี้จัดส่งไม่เกินวันพุธค่ะเพราะรอบการผลิตใหม่มาทั้งนี้แฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของปูด้วยว่าเด็ดขาดดีค่ะฝรั่งเป็นพวกสแกมเมอร์เยอะมากค่ะมักจะมาหลอกผู้หญิงไทยที่มีโปรไฟล์รวยๆเจอบ่อยค่ะเยอะจริงๆพวกนี้ส่วนใหญ่มิจฉาชีพตามข่าวเลยค่ะปูเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวขั้นและมักจะสอนลูกอยู่เสมอเวลามีอะไรเข้ามาต้องคิดยาวๆอย่าหวือหวาไปกับมันหากรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาปูจะตัดจบทันทีค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้คือเมื่อคืนตอนดึกมีไลน์เด้งมารูปโปรไฟล์เป็นฝรั่งหน้าตาดีทักทายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำตัวและชวนคุยปูไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นบล็อกเลยค่ะชีวิตตอนนี้ดีอยู่แล้วไม่หาเรื่องเข้าบ้านค่ะกาละแมแฉคลิปโตโน่นิชาหลักฐานมัดคนปากแข็งมีคิวไปร่วมพูดคุยกับ3พิธีกรสุดแซ่บกาละแมชมพู่และแอปทักษะออนเพื่อโปรโมทผลงานละครคู่อย่างดวงใจในสนตราที่กำลังจะลงจอให้ชมกันงานนี้คู่รักเอ้ยคู่จิ้นปากแข็งอย่างโตโน่ภาคินและนิชานัทนิชาเลยหนีไม่พ้นโดนแซวแสบแสบคันคันจากหนึ่งในพิธีกรฝีปากแซบอย่างกาละแมไปไม่ได้โดยสาวแมโพสไอจีสตอรี่พร้อมแอบสปอยเนื้อหารายการและแซวคู่โน่นนี้ที่บอกเอาไว้ว่าจะไม่ใส่หมวกคู่ที่ฝั่งของโตโน่ซื้อมาฝากแน่นอนแต่สุดท้ายพออัดรายการเสร็จคู่นี้ก็แอบหยิบมาใส่ซะอย่างนั้นบอกเลยหลักฐานมัดแน่นจ้างานนี้ย้อนเส้นทางรักมารีพิตก่อนจะมาเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตจับตามองย้อนเส้นทางรักมารีพิตก่อนจะมาเป็นคู่รักที่ชาวเน็ตจับตามองแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันชัดๆจากปากของทั้งมารีเบอร์เนอร์และพิตกาชัยถึงความรักครั้งใหม่ที่ถูกจับตามองอยู่นั้นแต่ก็มีการการันตีมาแล้วหลายทางทั้งตัวแม่อย่างมดดำคชาภาหรือแม้กระทั่งหนุ่มกันชัยก็ยืนยันว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันจริงรวมถึงในโลกออนไลน์ที่มีชาวเน็ตเผยว่าเห็นทั้งคู่ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันแล้วนั้นมดดำกันชัยคอนเฟิร์มแล้วมารีพิตคบกันอยู่หากจะมองย้อนกลับไปที่เส้นทางความรักของนางเอกสาวมารี
งั้นต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวงการก็เปิดตัวคบไฮโซหนุ่มโชว์แปงเลิศวริษแบบยาวนานถึง6ปีก่อนจะเลิกกล้ากันไปในที่สุดหลังจากพักหัวใจได้พักใหญ่ความสวยน่ารักก็เข้าตานักร้องพระเอกหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อรวมถึงความสนิทสนมกันจากการร่วมงานในละครลูกกรุงที่โชว์ความหวานให้ได้ชมแบบเปิดเผยเพราะทั้งคู่จับมือทำคลิปอวดไลฟ์สไตล์และโมเมนต์น่ารักรักด้วยแต่ก็หวานได้ไม่นานเพราะมีข่าวออกมาว่าครอบครัวและแฟนคลับของฝ่ายชายไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นักรักรักเลิกเลิกกันจนกระทั่งจบความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังเมื่อช่วงกลางปี2563ที่ผ่านมางานนี้สาวมารีก็หันไปทำกิจกรรมสวยแซ่บตามประสาสาวโสดและมีข่าวหนุ่มไฮโซหนุ่มทายาทร้านทองตามจีบแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่หลายคนเริ่มสังเกตว่ามารีและพิษลงรูปลงสตอรี่ใกล้เคียงกันตลอดด้านพิษนั้นเป็นที่รู้จักกันในฐานะศิลปินบอยแบนด์วงซีควินสังกัดค่าย RS โดยได้ปลูกต้นรักกับนักร้องสาวร่วมค่ายโพสกลรัตที่คบหาดูใจกันมานานถึง6ปีกว่าก่อนที่จะเลิกกันไปในที่สุดโดยระหว่างนี้ก็มีข่าวมือที่สามลือว่าฝ่ายชายนั้นแอบไปกับดาราสาวช่องสามหลังเป็นหนุ่มโสดมาได้สักพักก็ได้เปิดตัวคบกับพลอยหอวังที่พัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันโดยระหว่างที่คบกันก็ได้มีการทำรายการร่วมกันมาตลอดจนกระทั่งวันที่เลิกกล้าจนถึงตอนนี้พิษพลอยก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีและยังร่วมงานกันได้เหมือนเคยก่อนที่จะมีข่าวเซอร์ไพรส์ตามมาว่าพิษควงนางเอกสาวแยมมทิราไปทานข้าวและทั้งคู่ก็ออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้คบหาดูใจกันจริงแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกกล้ากันไปก่อนที่ฝ่ายชายจะมีข่าวอีกครั้งกับเน็ตไอดอลคนสวยพิมพ์ฐาฐานิดาที่ได้มีโอกาสไปร่วมทริปเดียวกันแถมยังมีโมเมนต์หวานหวานออกมาให้ได้จับตามองแต่กระนั้นก็ไม่ได้มีใครออกมายืนยันหรือพูดถึงเรื่องนี้จนกระทั่งพิษมามีข่าวกับมารีในที่สุด